มีปะไม่มีเลยมีใครลองทำแล้วบ้างรูปนี้น่าจะออกมาตาออกมาหน้าตาเป็นยังไงฮะน่าจะเป็นยังไงคะโครงก็หาซีโร่ครับมีโพอยู่ตรงไหนบ้างนะโพอยู่ที่ไหนบ้าง S เท่ากับ2กับลบ1ครับลบ2กับลบ1ไม่ใช่สับลบ2สิ2กับลบ1ถูกแล้วป่ะมีซีโร่อยู่ที่ลบ3ครับเอสเท่ากับ3ลบ2ลบเอ้ย2กับลบ1แล้วก็มี0อยู่ s เท่ากับ3เพราะฉะนั้นรูปหน้าตามน่าจะเป็นยังไง2อยู่ตรงนี้ลบ1อยู่ตรงนี้0อยู่ที่ครับ0ไม่ใช่3หรอครับ0อยู่ที่ไหนนะลบ3ไม่ใช่3ลบ3ครับเขียนผิดเขียนผิดซีโร่อยู่ตรงนี้ถูกหรือเปล่าคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงสเก็ตเร็วๆได้จะเป็นยังไงฮะน่าสองตัวนี้น่าจะมาเจอกันตรงนี้ถูกหรือเปล่าแล้วไงต่อโค้งเข้าหาลบสามครับโค้งออกมามันจะมาเจอกันตรงที่หนึ่งมันไม่ได้เจอกันตรงที่3โดยเฉพาะนะคะแล้วมันค่อยพุ่งเข้าหา3แบบนี้ลูกศรก็คือออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้แล้วก็มาเจอกันแล้วก็ตรงนี้มาเจอกันแล้วก็พุ่งเข้าหา3ตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้ต้องให้ทำให้ดูป่ะถ้าคุณเช็คเช็คทีละข้อเร็วๆก็ได้หัวเราะอาจารย์ขี้เกียจทำให้ดูมีกี่สาขาอันนี้2ครับ Number of branches มีกี่สาขาคะ2ครับมี2สาขาเพราะมี2โปรถูกป่ะ Number of branches มี2อันแสดงว่าพอมันมี0อันนึงแสดงว่าอันนึงไปไหนนะแสดงว่ามันขาดไปอันหนึ่งถูกป่าวมันมีซีโร่อันหนึ่งสาขาหนึ่งเนี่ยจะไปจบที่ซีโร่ก็คือสาขาตรงนี้อาจารย์เขียนลูกศรหนึ่งอันมาตรงนี้สาขาตรงเนี้ยจะมาจบที่ซีโร่ถูกไหมคะอีกสาขาหนึ่งจะไปไหนสตาร์ทแอดเคเท่ากับศูนย์แอดลบหนึ่งกับสองถูกหรือเปล่าแล้วจะไปเอ็นที่ไหนคะn k go to infinity ตัวหนึ่งจะเป็นที่ลบ3อีกตัวหนึ่งจะไป n ที่ไหนมันมี2สาขาแสดงว่าคุณต้องรู้จุดจบและจุดสตาร์ทของมันทั้ง2สาขาถูกป่ะอีกตัวหนึ่งจะไป n ที่ไหนในรูปนี้แสดงว่าอีกตัวหนึ่งต้อง n ก็คือออกมาจากตรงนี้ออกมา infinity ตรงนี้จะได้ครบสาขาเนี่ยเส้นหนึ่งมานี่เข้านี่เส้นหนึ่งมานี่เข้านี่ถูกปะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งจะ n ที่ infinity อีกตัวหนึ่งจะ n ที่ zero ตามทันไหมคะโยกอะไรไม่ทันทันครับทันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คนะคะอย่าทำแบบเร็วๆแล้วก็ไม่เช็คอันที่2ก็คือ symmetry รอบแต่เรียวก็คือพับออกมา2อันนี้อันบนกับล่างต้องทับกันอันที่3ก็คืออย่างที่อาจารย์บอก exit รอบแกไอรอบ on the left of an odd number ก็คือเริ่มต้นจากตัวขวาสุดในที่นี้ก็คือ2ก็คือให้ตัวนี้เป็น number 1 number 2 number 3เพราะฉะนั้นรูทโลคัสจะอยู่ทางซ้ายมือของ odd number ก็คือเลขคี่นะคะก็คือจะอยู่ตามนี้
แล้วก็อันที่4ก็อย่างที่อาจารย์บอก start กับ ending คุณต้องเช็ค start กับ ending ให้ได้คุณถึงจะรู้ว่าสาขาคุณครบหรือยังอันที่5มันจะมี break away point ถูกหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ asymptote อันที่5เป็น asymptote asymptote อยู่ sigma a ได้เท่าไหร่ในที่นี้ sigma a ได้เท่าไหร่เอาโพรวมกันกับ0รวมกันโพรวมกันออกมาเป็น1ลบกับ0ก็คือลบ3ถูกไหมคะหา number of pole ลบ number of 0ก็คือ2ลบ1ก็เหลือ1ตัวนี้ออกมาจะเป็น4ถูกปะเพราะฉะนั้น asymptote จะอยู่ที่4 theta a จะเป็นเท่าไหร่180องศาครับ180องศาแสดงว่ามันเป็นยังไงคะmultiple ของ180องศา180องศาก็คือแกน x พอดีถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้น asymptote ก็คือแทบจะเป็นเส้นเนี่ยเส้นแกน x นี่แหละนะคะไอจุดที่มันเริ่มจุด4นี่ก็ไม่ไปสนใจมันหลักๆมันคือแกน x ก็คือแทบจะลู่ไปกับแกน x อันที่6 breakaway กับ break in point n d prime ลบn prime d ออกมาได้เท่าไหร่คะตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็น s บวก3คูณกับเท่าไหร่อ่ะ 2s ลบ1ลบกับ n prime ก็คือ1คูณกับ s กำลัง2ลบ s ลบ2มีค่าเท่ากับ0หาออกมานะคะตัวนี้จะได้ n กับ d ได้ s ออกมามีค่าเท่ากับลบ 6.2 กับ 0.16 ใช้ตัวไหนฮะข้อ6เป็น angle เป็น break away กับ break in point มันใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยเพราะตัวนี้ผ่านไหมก็ผ่านตัวนี้ผ่านไหมก็ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น break away pointก็คือ 0.16 แล้วก็ break in point ก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือลบ 6.2 เห็นไหมที่อาจารย์เขียนเอาสีต่างกันให้ก็ได้อะตรงเนี้ยจะเป็น 0.16 แต่ตรงนี้จะเป็นลบ 6.2 ก็คือ break away ตัวแรก 0.16 จะเป็น break awayตัวนี้จะเป็น break in พอเข้าใจไหมคะแล้วก็อันที่7เป็น angle of departure ไม่มีเหมือนเดิมอันที่8 j omega crossing ก็ไปใช้ route table มาถ้าใครไปลองใช้ก็ไปดู j k ที่ omega crossingจะมีที่ k เข้ากับ1กับ 0.646 ไปลองเช็คดูว่าได้คำตอบเหมือนอาจารย์ไหมยังพอไหวไหมคะข้อนี้ใครมีคำถามไหมข้อนี้ง่ายๆอาจารย์ครับไอ้ตรงที่มันเป็นลบหนึ่งอะครับมันจะพุ่งเข้าหาลบสามแล้วก็ไอ้ตรงเลขสองอะครับมันจะพุ่งไปอินฟินิตี้ใช่ไหมครับเฮ้ยไอ้ตรงสองมันจะพุ่งมาตรงนี้สิมันพุ่งตามเส้นสีแดงอะไอ้ตรงจุดกับจุดจบมันนะครับมันจะไปจบตรงจุดจบมันสองเส้นนี้ใช่ไหมคะตัวหนึ่งเนี่ยจะพุ่งเข้าหาลบสามอีกตัวหนึ่งจะเข้าสู่อินฟินิตี้ครับก็คือไปตามเส้นนี้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นรู้โลคัสถามว่าอยู่ตรงนี้ไหมผ่านตรงนี้ไหมผ่านหมดจากตรงนี้ไปเป็นต้นไปผ่านหมดแกน x แต่ที่เราหามา ending point เนี่ยตัวหนึ่งจะบอกว่าตัวหนึ่งไป infinity และอีกตัวหนึ่งก็คือไปจบที่ลบ3เส้นนี้จะมาจบถึงแค่ลบ3มันจะไม่มาอยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่มีใครมีคำถามอะไรอีกคะ
อ่ะทีนี้ดูอันที่มันมี angle of departure กับ arrival บ้างในกรณีที่มันมี angle of departure กับ angle of arrival นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้เป็น s กำลัง3บวก4 s กำลัง2บวก6 s บวก4ตัวนี้เนี่ยเราจะมีโพอยู่ที่3ตัวพอ s กำลัง3ถูกแล้วป่ะจะมีอยู่ที่ลบ2กับลบ1บวกลบ j แล้วก็จะมี0อยู่ที่ลบ1ถ้าคุณเขียนคร่าวๆมันจะเป็นแบบนี้โพจะอยู่ที่ลบ2เอานี้เป็นลบ1แล้วกันลบ2นะคะกับลบ1ลบ1ตรงนี้เป็น0พูดผิดแล้วก็มีตรงนี้อยู่2ตัวแบบนี้โอเคถึงตรงนี้ตามอาจารย์ทันอยู่ไหมคะมีกากบาท3อันนะแล้วก็มี0 1อันนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณจะมี angle of departure ละเพราะคุณมีกากบาทเป็น complex อยู่แบบนี้ number of branches อันนี้มีกี่สาขาคะมีกี่สาขาสามครับคนช่วยอาจารย์หายไปไหนหมดมีสามสาขาสามสาขาไปไหนบ้างไปซีโร่หนึ่งตัวถูกแล้วป่ะอีกสองสาขาไปไหนอินฟินิตี้ครับสองสาขาไปอินฟินิตี้นะคะแสดงว่าคุณจะเห็นเส้นที่มันกลางออกสู่อินฟินิตี้เนี่ยสองเส้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้าหาลบหนึ่งเอซีโร่นะคะซึ่งก็คือถ้าคุณมาเขียน odd number odd number เนี่ยคุณเริ่มจากเฉพาะในแกน x คุณไม่ไปสนไอตัวข้างบน2ตัวนี้คุณจะเริ่มจากอะไรก็ตามที่อยู่บนแกน x ที่อยู่ขวาสุดคุณให้อันนั้นเป็น number 1ตัวนี้จะเป็น number 2เพราะฉะนั้นรูท locus อยู่บนซ้ายมือของ odd number แสดงว่ารูท locus อยู่ตรงนี้แล้วไงต่อsymmetry ลบแกน x ก็เหมือนเดิมนะคะให้หาซิกมา a ซิกมา a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เอาซัมของโพกับซัมของซีโร่มารวมกันได้อะไรซัมของโพรวมกันได้เท่าไหร่ฮะโพรวมกันได้เท่าไหร่คะช่วยตอบหน่อยลบ2บวก4ครับทั้งหลายได้เท่าไหร่นะคะลบ4ครับลบ4แล้ว0อ่ะมีป่ะลบ1เฉยๆมีตัวเดียวนะคะ number of pole ก็คือ3 number of zero ก็คือ1ลบกันออกมาก็เป็น2ออกมาตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ที่วันนี้คะเราสอนอยู่ต่อเลยค่ะออกมาเป็นเท่าไหร่คะลบ 1.5 ครับลบ 1.5 ถ้าแสดงว่าซิกมา a เนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้ลบ1กับลบ2ลบ 1.5 ตรงนี้เป็นซิกมา a นะคะเบต้า a ออกมาได้เท่าไหร่ 2k บวก1ไพส่วน3ออกมาเป็นเท่าไหร่ส่วน2หรือเปล่าครับเออส่วน2ไม่ใช่ส่วน3พูดผิดเพราะมี0อีกตัวนึงส่วน2เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นออกมาจะเป็นเท่าไหร่คะ90องศาครับ90ครับ90องศาเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นแยกมาจากกันแบบนี้90องศาถูกปะทีนี้มันจะแยกจากกันยังไง
รูปของมันจริงๆก็คืออันนี้คือเส้น asymptote ที่เราหาซิกมา a กับเตต้า a เนี่ยนะคะมันคือเส้น asymptote แสดงว่าคุณจะมีเส้น asymptote สีเขียวอยู่ตรงนี้อันนี้คือเส้น asymptote ของคุณเป็นเส้นตรงที่ตัดที่ลบ 1.5 แล้วก็ตรงนี้เป็นมุม90องศาอันนี้คือสิ่งที่ได้มาจากซิกมา a กับเตต้า a แล้วก็หา breakaway point breakaway point ได้เท่าไหร่คะ n d พาร์มลบ n พาร์ม d มีค่าเท่ากับ0อันนี้ออกมาอาจารย์บอกให้เลยแล้วกันใครลองไปหาดูนะคะมันจะได้ค่า n ออกมาอยู่ที่ค่า s ออกมาอยู่ที่ลบ 1.6 บวกลบ 0.65j และลบ 0.34 เพราะฉะนั้นค่าไหนใช้ได้ค่าไหนใช้ไม่ได้ตัวที่เป็น complex นี่ใช้ได้ไหมคะ breakaway ไหมใช้ได้ครับใช้ได้หรอใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้นะคะทำไมถึงใช้ไม่ได้มันไม่ได้ผ่านต้องรูทโลกัสถูกหรือเปล่าลบ 0.34 ก็ไม่ได้ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้สักตัวพอเข้าใจนะนะคะทีนี้ angle of departureAngle of Departure ไปทางไหน Angle of Departure ก็คือตอนนี้เรามีไอตัวกากบาทนี่ละ2ตัวอาจารย์ใช้สีเหลืองแล้วกันอุ้ยมีตัวนี้กับตัวนี้พอใส่สีเหลืองแล้วอาจารย์มองไม่เห็นเองตายแล้วจิ้มอยู่ตรงไหนอ่ะ Angle of Departure หา Angle of Departure ก็คือหามุมนะคะ angle of departure ในที่นี้ก็คือจะเป็นผลรวมของมุม angle of departure จะมีค่าเท่ากับ180องศาบวก sum of zero angle ลบ sum of four หามาสิ sum ของมุม zero มุม zero มีค่าเป็นเท่าไหร่คะเราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นซีโร่ทำมุมกับตรงนี้เป็นเท่าไหร่90องศาเท่าไหร่นะ90องศา90องศาถูกไหมคะตัวนี้จะเป็น90องศาถูกปะแล้วมีมุมตรงไหนอีกมุมของโพที่1มุมของตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่กี่องศาอาหารให้อาจารย์ซิไม่หาให้ละด้านนี้เป็น1ด้านนี้เป็น1อ่ะมุมมันตรงนั้นออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะมุมเตต้าตรงนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่45องศาครับ45องศานะคะเพราะฉะนั้น0ตรงนี้เป็น90องศาตรงนี้เป็น45องศาแล้วโพตรงนี้อีกตัวหนึ่งใช้โพก็คือใช้โพที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะคุณเอาตัวหนึ่งมาคิดอีกมันจะมีเหลืออยู่สองตัวมุมตรงนี้ทำมุมเท่าไหร่กับมุมตัวข้างบนเท่าไหร่คะเห็นอยู่เนี่ยตอบมาเลยขออีกทีได้ไหมครับมุมตรงนี้ทำมุมเท่าไหร่กับตัวข้างบนคะ180ครับ180ได้ยังไงคะมันวัดจากแกน x อะค่ะวัดจากแกน x ตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยคือเท่าไหร่คะเนี่ย90ถ้าลากเส้นคือเท่าไหร่มัน180ได้ยังไงเท่าไหร่คะ90ครับ90องศานะคะถ้าใครไม่รู้ว่า90หรือ180กลับไปดูไอ้คราวที่แล้วที่อาจารย์สอนวัดมุมในวิดีโอแล้วกันนะคะมันต้องวัดจากแกน x นะคะแล้วก็รวมกันออกมาตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่อะ
รวมกันออกมาได้เท่าไหร่คะฮัลโหล135ครับ135องศาแสดงว่ามุมตัวนี้เส้นรูทโลคัสเนี่ยมันมีเส้นหนึ่งมาจากจุดนี้เส้นสีแดงเนี่ยก็คือพุ่งเข้าหาซีโร่มีเส้นหนึ่งตรงนี้นะดูปากกาอาจารย์ดีๆนะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะออกโดยที่เป็นมุม135องศามุม135องศาคือมุมป้านแบบนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเส้นมันจะเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปที่เหลือตามเส้นแอซิมโทเส้นนี้ก็เหมือนกันจะพุ่งลงมาอย่างนี้อันนี้คือรูปของรูทโลคัสถ้าสรุปง่ายๆคือมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้มี3บานช์ตรงกับที่เราบอกว่ามี3สาขาสาขา1ไปลบ1ก็คือ0อีก2สาขาไปอินฟินิตี้ตัวนี้ไปอินฟินิตี้ตัวนี้ไปอินฟินิตี้พอเข้าใจแล้วยังหรือไม่เข้าใจเข้าใจครับมีคำถามสงสัยไหมคะพอเข้าใจนะนะคะอย่างน้อยวันนี้คืออธิบายออสใหม่ได้ไหมคะอาจารย์เพิ่งเห็นคำถามธัญมนต์เข้าใจแล้วยังธัญมนต์เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ส่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จานไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรเปิดไมค์ถามไปเลยนะคะไอ้ที่เขียนมาเนี่ยผ่านไป3นาทีแล้วค่อยมาถามอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอย่างน้อยเปิดไมค์แล้วถามไปเลยจะได้เร็วๆเข้าใจแล้วนะธัญมนต์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้คือคุณต้องสเกจให้ได้นะคะคุณมี transfer function คุณสเกจออกมาว่ารูทโลคัสจะผ่านตำแหน่งตรงไหนได้บ้างแปลว่าอะไรไอ้ความสามารถในการสเกจของคุณก็คือจาก transfer function อันนี้ที่คุณมีจาก transfer function อันนี้ที่คุณมีคุณจะสามารถบอกได้ว่า response ของคุณจะเป็นแบบไหนได้บ้างคำว่า response ของคุณจะเป็นแบบไหนได้บ้างก็คือมันจะเป็นอะไรก็ตามที่ locus มันผ่านนี่แหละอะไรก็ตามที่อยู่นอกโลคัสเพราะฉะนั้นレスปอนของคุณจะเป็นตามคาแรคเตอริสติกของที่มาจากจุดนี้ได้ไหมก็คือไม่ได้เพราะมันไม่ได้ผ่านเข้าใจความหมายอาจารย์ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าอาจารย์จะหาแดมปิ้งเรโชที่เส้นนี้ที่แดมปิ้งเรโชที่เส้นนี้ถามว่าจะเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์จะได้レスปอนที่มีแดมปิ้งเรโชเท่านี้พอดีไอเท่ากับไอตัวไซพอดีมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะรูทโลคัสเราไม่ได้ผ่านเลยต่อให้คุณเปลี่ยนค่า k ไปถึงอินฟินิตี้คุณไม่มีทางได้แลมปิ้งเรโชสมมติตรงนี้เท่ากับ 0.3 เท่ากับ 0.3 ได้เลยอันนี้คือความหมายปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้มันผ่าน 0.3 ได้คุณต้องทำยังไงปวดหัวต่อทำยังไงคะเปลี่ยนทันเฟอร์ฟังชันเดาดูซิฮะเปลี่ยนทันเฟอร์เดาดูซิว่าทำยังไงเปลี่ยนทันเฟอร์ฟังชันเปลี่ยนยังไงทำยังไงให้มันผ่านเนี่ยไอเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่เส้นสีแดงตรงเนี้ยสมมติเอาแค่อาจารย์ต้องการแดมปิ้งเรโชให้ได้เท่ากับเส้นตรงเนี้ยทำยังไงให้มันผ่านเส้นนี้ได้รูปนี้อาจจะยากหน่อยอ่ะเอารูปง่ายๆเอารูปรูปไหนง่ายรูปนี้แหละได้หรอฮะทำยังไงให้มันผ่านจำได้ไหมคะที่เรามีกากบาท2ตัวแล้วมันมาเจอกันตรงกลางเนาะแล้วก็พุ่งอย่างนี้เนาะแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้มันพุ่งผ่านตรงนี้เราต้องการให้มันพุ่งผ่านไปด้านนี้เราทำยังไงนะที่มันหนีหาการอ่ะการที่จะทำให้มันหนีหาการเราทำยังไง
จำได้ไหมคะรูปเนี้ยซีโร่หรือเปล่าครับเพิ่มซีโร่เนี่ยเหมือนอย่างรูปเนี้ยคุณต้องการให้มันหนีหากันแบบนี้ใช่ป่ะอันนี้รูปนี้ก็คล้ายๆกันก็คือถ้าคุณมีแค่มาเจอกันตรงกลางนะคะคุณต้องการให้หนีหากันคุณไปเพิ่มซีโร่ไว้ด้านนี้ก็ได้หรือจะเพิ่มโพไว้ด้านนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้มันไปทางด้านขวามือแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือคุณมีกากบาท3ตัวมันจะเป็นโค้งไปแบบนี้มันจะมาเจอกันตรงกลางแล้วก็แยกไปแบบนี้นะคะแต่คุณต้องการโพที่มันผ่านจุดข้างบนเนี่ยจุด P1 เนี่ยเส้นนี้ไม่มีทางผ่านเลยไอ้จุด P1 คุณ P1 อยู่บนนี้อ๋อมันจะโค้งเข้าไปอย่างนี้วิธีการหนึ่งก็คือเขาจะใส่โพหรือซีโร่เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนการเดินพาร์ทของรูทโลคัสอย่างรูปนี้ก็คือเขาใส่ซีโร่ตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้มันมาผ่านตรง P1 ให้ได้ก็คือพยายามดึงมันมาด้านซ้ายมืออันนี้คือการใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ตะกี้เราสเก็ตมาทั้งหมดเนี่ยมันคือ response ที่มาจาก transfer function โดยที่ยังไม่ได้ใส่ตัวสิ่งหรือสิ่งที่เราเรียกว่า controller เข้าไปในระบบตอนนี้ยังเป็นแค่ k อยู่ตอนนี้ก็เป็น response เป็น transfer function จากไอ้ transfer function จากไอ้ตัว plan หรือว่าธรรมดาที่คุณมี original plan นะคะไอ้ที่คุณ plot กันทั้งหลายเนี่ยกี่รูปก็ตามเป็นของตัว plan transfer function เพราะฉะนั้นจาก plan transfer function เนี่ยอย่างน้อยเราจะรู้ว่า root locus มันผ่านจุดไหนบ้าง characteristic ของมันเป็นแบบไหนที่ k เท่ากับต่างๆพอเรารู้ว่ามันผ่านแบบนี้ปุ๊บถ้าเราต้องการให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเช่นอย่างในกรณีนี้อาจารย์ต้องการให้มันมาผ่านจุดนี้วิธีการนึงก็คือคุณไปใส่0อยู่ตรงไหนก็ได้หรือคุณอาจจะใส่ซีโร่อยู่ใกล้ๆกันหรืออาจจะใส่โพอยู่ใกล้ๆกันสมมติคุณใส่โพอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะคะมันจะพุ่งเข้าหาซีโร่ตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะผ่านอยู่ตรงนี้ผ่านอยู่ตรงนี้มาใส่โพอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะผ่านตัวนี้จะพุ่งแทนที่จะพุ่งออกมันจะกลายเป็นพุ่งเข้าเดี๋ยวจะมีวิธีต่ออันนั้นในส่วนที่เราเรียกว่า control design controller นะคะทีนี้วันนี้ยังไม่จบเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสไลด์ก่อนอาจารย์ครับครับเวลาหามุมของ zero หรือว่า pro คือทำไมต้องเล็บจากไอ้จุดด้านบนนะครับทำไมต้องเริ่มจากจุดอะไรนะต้อง reference จากจุดข้างบนนะครับจุดข้างบนคือจุดไหนไอ้จุด1ลบเอ้ยลบ1บวก j อ่ะครับฮะตรงไหนลบ1บวก j อยู่ในสไลด์ไหนที่แล้วครับโอ้ยจุดที่ทำเมื่อกี้อาจารย์ลบไปแล้วอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์กด discard อาจารย์ไม่ได้เซฟไว้เนี่ยเห็นไหมเป็นแบงค์หมดเลยทำไมเมื่อกี้ไม่ทำโอ้ยพอหลังถามเร็ววันนี้หน่อยนะครับอะไรของคุณอ่ะรูปนี้หรือป่ะใช่ใช่ครับทำไมต้อง reference จากไอ้จุดกากบาทข้างบนไม่ได้ reference ตรงนี้คือโพนะคะถ้าคุณกลับไปดูโพมันมีตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะครับแล้วเวลาหามุมอ่ะครับไม่ได้ reference นะฮะไม่ได้ reference หรอครับก็มันเป็นตำแหน่งของโพไงคะโพคุณมีกี่ตัวโอ้ตะกี้ก็ดันลบไปแล้วทำไมไม่รู้สึกถามเนี่ยโมโหเลยพ่อโพมีกี่ตัวสามครับแล้วอยู่ตรงไหนบ้างอ่านมาเลยค่ะไอ้ที่คุณโจทย์ไปนั่นน่ะพ่ออาจารย์ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ลบไปแล้วค่ะตรงลบสองกับหนึ่งบวกลบลบสองแล้วก็ลบหนึ่งบวกลบเจครับอ่ะ
เป็นลบ2กับลบ1บวกลบ j ก็คือ3ตัวนี้ถูกหรือเปล่าแล้ว0อยู่ตรงลบ1ถูกหรือเปล่าใช่ใช่ครับเออก็คือมันเป็นโพค่ะเราไม่ได้เรฟเฟอเรนซ์อยู่ดีๆไม่ได้ไปใช้มันทำเพื่อมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่มันมีโพอ่ะแล้วเวลาหามุมอ่ะครับเวลาหาแองเราจะหา angle of departure ไงคะหรือว่า angle of arrivalตอนเนี้ยมันเป็นโพเราก็เลยเรียกมันว่า angle of departure แต่ถ้าคุณมีกรณีที่ตรงนี้เป็น0อย่างเงี้ยมันจะเป็น angle of arrival อันนี้เข้าใจใช่ไหมว่าทำไมเรียกไม่เหมือนกันหรือว่าไม่รู้ไม่ครับฮะไม่นี่คือไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ครับก็ departure แปลว่าออกโอแปลว่าเข้าอ่ะเอ้ย arrival แปลว่าถึงหรือเข้าถูกปะอ๋อครับก็รู้หรอกครับมันออกจากกากบาทวิ่งเข้าหาศูนย์อ่ะครับเราก็เรียกมันว่า angle of departure เพราะฉะนั้นเราจะหาว่ารูทโลคัสเนี่ยมันจะออกจากจุดเนี้ยเป็นมุมเท่าไหร่จะออกเป็นมุมไหนอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอามุมที่เหลือมาคิดไอ้มุมที่เหลือมาคิดเนี่ยก็คือให้มันออกมาเป็น2อะไรนะ2 n บวก1พายอะไรที่ตามที่คุณหาในสไลด์ในวิดีโออะค่ะว่ารูทโลคัสมันผ่านจุดไหนบ้างไอตัวที่เหลือรวมกันทั้งหมดมันต้องออกมาเป็นจำนวนเท่าของ180องศาใช่ปะขอบคุณครับหรือว่าลืมไปแล้วหรือว่าคุณไม่ได้ดูวิดีโอฮะจีปะอะไรนะ1 2 7ชื่ออะไรนะจิรศิษฐ์อะไรคะจิรศิษฐ์ครับจิรสิทธิ์นั่นแหละไปดูวิดีโอนะคะไปดูวิดีโอว่าทำไมต้องเอามุมมาคิดอย่างนี้ขอบคุณครับมันอยู่ก่อนที่คุณจะเรียนรู้โลคัสอะไอตอนต้นเลยอะแล้วรู้โลคัสที่จะผ่านก็คือมันมีกี่ตัวมันก็ต้องเอามาคิดหมดอะค่ะก็คือถ้าคุณเหลือ3ตัวที่เหลือคุณก็เอามาหาว่ามุม3ตัวที่เหลือมารวมกับตรงนี้จะออกมาเป็น180หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในสูตรมันก็เลยเป็น180ลบมุมของโพลบมุมแข็งของแองเกิลอะไรตามนั้นน่ะขอบคุณครับพอเข้าใจไหมคะวันหลังถามเร็วๆนะก่อนที่อาจารย์จะลบนะอาจารย์ไม่เก็บนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากถามอะไรที่อาจารย์เขียนทั้งหลายแหล่กรุณาถามเปลี่ยนอินพุตครับเพิ่งเห็นขอโทษด้วยอ่ะใครมีคำถามตรงไหนอีกไหมคะก่อนที่อาจารย์จะไปต่อยังไปต่อไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมคะทีนี้เราจะเริ่มมาเป็นดีไซน์โดยใช้รูทโลคัสดีไซน์โดยใช้รูทโลคัสก็คือตะกี้มันเป็นรูทโลคัสที่เป็นสเกจเฉยๆนะคะในกรณีที่คุณจะดีไซน์ higher order system higher order system ก็คือมากกว่า2ไปแล้วคุณมี s กำลัง3 s กำลัง4 s กำลัง5สิ่งที่คุณจะดีไซน์ก็คือคุณจะต้องสเกจรูทโลคัสให้ได้ก่อนซึ่งก็คือตามที่เราเรียนกันไปตะกี้นะคะทีนี้ในกรณีถ้าคุณมี higher order system ก็คือกำลังมากกว่า2เป็นต้นไปก็คือ3 4 5เขาบอกว่าให้ assume system เป็น second order without any zero นะคะแล้วก็ find the gain to meet the transient response ก็คือในกรณีที่มันเป็น order สูงๆให้คุณยุบลงมาแล้วก็ assume มันเป็น second order โดยที่ไม่มี zero อยู่แล้วก็ find location ของ all higher order pole and evaluate that they are much farther from the J omega axis ก็คือหาว่า higher order pole เนี่ยมันไปอยู่ซ้ายมือสุดๆของตัวนี้ไหมการที่ pole มันอยู่ซ้ายมือสุดๆแปลว่าอะไรคะตรงไหนสำคัญกว่ากัน pole ตำแหน่งบริเวณที่อยู่ใกล้ๆแกน y แกน J omegaกับตำแหน่ง2โพตรงไหนสำคัญกว่ากันในช่วงของ transient response ฮะ1ครับใครจะตอบอาจารย์ได้
หนึ่งกับสองอันไหนสำคัญกว่ากันหนึ่งหรือสองหนึ่งครับบริเวณที่หนึ่งเพราะอะไรคะทำไมบริเวณที่หนึ่งถึงสำคัญกว่าบริเวณที่สองสมมติโพคูณอ่ะตัวหนึ่งอยู่ที่ลบหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ลบสองร้อยมันต่างกันยังไงความเร็วในการเข้า steady state ครับตัวไหนเร็วกว่าตัวไหนช้ากว่าตัวสองเร็วกว่าครับตัวสองเร็วกว่าแสดงว่าแป๊บเดียวมันกลายเป็นศูนย์ไปเลยถูกป่ะตัวเนี้ยไอ้ตำแหน่งของโพจริงๆมันคือกำลังของ e ยกกำลังลบ200ทีกับอีกตัวหนึ่งก็คือ e ยกกำลังลบทีเอาง่ายๆถ้าคุณลองกดเครื่องคิดเลขเร็วๆถ้าคุณแทนค่า t เท่ากับ10เฉยๆเนี่ยอันนี้เป็น e ยกกำลังลบ10อีกอันนึงเป็น e ยกกำลังลบ2000 e ยกกำลังลบ2000นี่ค่ามันประมาณเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขออกมาประมาณเท่าไหร่0หรือเปล่าครับมันจะประมาณ0แปลว่าอะไรถ้ามันประมาณ0แสดงว่าレスปอนที่เวลาโพมันอยู่ด้านซ้ายมือเยอะๆเนี่ยแป๊บเดียวมันหายวุบไปเลยมันหมดไปเลยแสดงว่าในช่วงทรานเซียนเนี่ยมันมีอิทธิพลมั้ยไม่มีครับมีหรือไม่มีไม่มีครับไม่มีนะคะแสดงว่าไอ้พอเวลาโพอะไรก็ตามที่อยู่เล็บแทนมากๆเนี่ยเล็บแทนไกลๆเนี่ยมันไม่ได้แสดงมันจะไม่มีอิทธิพลต่อในช่วงทานเซียนเพราะว่าอะไรเพราะมันแป๊บเดียวมันหายรูปไปละมันไม่แสดงความมีตัวตนอยู่ละแต่ไอ้ตัวที่มันแบบช้าๆเนี่ยคือตัวที่แสดงว่าレスปอนจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมานะครับแล้วผลสุดท้ายค่อยๆเข้าสู่สเตดี้แบบนี้นะคะความหมายของอันนี้เขาก็เลยบอกว่าFind the location at higher order pole and evaluate that they are much farther from the J omega axis than the dominant second order pair. Dominant ก็คือตัวที่มี dominate ก็คือตัวที่มีอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวที่ไปเยอะๆตัวนั้นก็จะไม่มีอิทธิพลไปซะแล้วก็ให้มันหายไปสมมุติหรือให้เหลือแค่ตัวที่บริเวณอยู่ใกล้ๆที่เป็น second orderแล้วก็ simulate the solution อันนี้คือในกรณีที่มันมีความหมายของมันแปลว่าอะไรก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะในกรณีที่คุณมี transient response คุณมี response อย่างสมมติไอ้กากบาทเนี่ยอยู่ตรงนี้ระบบนี้มีกากบาท3ตัวเริ่มต้นอย่างที่อาจารย์บอกมันจะเริ่มต้นจาก open loop pole นะคะ2ตัวนี้มาเจอกันแตกออกมาแบบนี้อีกตัวหนึ่งพุ่งไปด้านซ้ายมือนี้อันนี้คือจากรูทโลคัสสเก็ตก็คือเส้นสีแดงๆที่อาจารย์ว่าอันนี้คือレスปอนที่ตำแหน่ง A ก็คือเขาว่าเส้นตรงนี้ใช้ damping ratio เดียวกันเขาว่าレスปอนที่ผ่านตำแหน่ง A เส้นレスปอนที่ผ่านตำแหน่ง A เนี่ยพอมาพลอตโพที่ผ่านตำแหน่ง A เนี่ยมันได้レスปอนขึ้นมาเป็นเส้นนี้อันนี้คือレスปอนที่ผ่านตำแหน่ง A ทีนี้ถ้าเขาต้องการให้レスปอนไปอยู่ที่ตำแหน่ง B ตำแหน่ง B คือตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่ง B สีเขียวนะคะสิ่งที่มันเหมือนกันกับ A ก็คือเหมือนเดิม damping ratio มันเท่าเดิมแสดงว่าอะไรมันเท่าเดิมถ้าดูจากรูปนี้ดูจากรูป B damping ratio A กับ B เท่ากันถูกปะแสดงว่าในรูปนี้อะไรจะเท่ากันレスปอนpercent overshoot ครับ percent overshoot เท่ากันแสดงว่าความสูงตรงนี้มันเท่ากันถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันสูงขึ้นมาเท่ากันแต่สิ่งที่มันไปตรงนี้แล้วมันเร็วกว่าก็คือพอเวลามันมีจำนวนจริงเยอะๆก็คือมันทำให้มันレスปอนมันเร็วกว่ามันก็ทำให้เข้าสู่ค่า steady state เร็วขึ้นถ้าเทียบที่ b เข้าสู่ steady state น่าจะตรงนี้อันนี้ t ของ bแต่ไทม์ของ A เนี่ย A ยังไม่เข้าสู่เลยมาถึงตรงนี้อาจจะต้องไปอีกนิดนึงแล้วค่อยเป็น T ของ A หรือแม้กระทั่ง Rise Time ก็เหมือนกัน
นะคะไรซ์ time b ก็เร็วกว่า a อันนี้คือไรซ์ time a กับ b ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่เราบอกว่าถ้าเราไปเอาตำแหน่งที่ดีเราต้องการใส่คอมเพนเซเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะ improve transient response คอมเพนเซเตอร์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะไปช่วยทำให้ response มันเร็วขึ้นอย่างในกรณีนี้ a เทียบ b ก็คือ b เนี่ยพอ a b นี่คืออันปรับปรุงอันที่ใส่ตัวช่วยเข้าไปละB เนี่ยดู response ก็คือเร็วขึ้นทีนี้จะทำยังไงให้ response มันเร็วขึ้นโดยที่เปลี่ยนตำแหน่งโพจาก A ไปตำแหน่ง B ทำไงอย่างในรูปนี้ทำยังไงคะตอนนี้มันไม่ผ่านรูทโลคัสมันไม่ผ่าน B ถูกปะมีใครอยากเดาไหมไม่มีใครเดาสักคนยังมีใครอยู่กับอาจารย์อยู่ไหมใส่คอนโทรลเลอร์ครับใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปนะคะวิธีการหนึ่งก็คือใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปจากที่เรามีเรสปอนส์ธรรมดาอันนี้คือทรานสเฟอร์ฟังก์ชันธรรมดาแล้วจะใส่ตัวเนี้ยเข้าไปแล้วให้มันไปผ่านจุด B ให้ได้นะคะในที่นี้เขาก็จะบอกมันจะมีคอนโทรลเลอร์หรืออีกคำหนึ่งก็คือคอมเพนเซเตอร์ใช้คำไหนก็ได้คอนโทรลเลอร์คือตัวควบคุมคอมเพนเซเตอร์คือตัวที่เข้าไปชดเชยไปทดแทนนะคะใส่วิธีการใส่จะมีอยู่ k ก็คือใส่ค่าเกณฑ์ใส่1ส่วน s ก็คือใส่ pl integrate ใส่ derivative ก็คือใส่ s หรือจะใส่ s บวก0กับ s บวก pole เข้าไปใส่เข้าไปในนี้เพื่อที่จะให้มันมาผ่านจุด B ให้ได้อันนี้คืออันหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งก็คือต้องการ improve steady state error ตะกี้เป็น improve ช่วงทรานเซียนต์ improve ช่วงทรานเซียนต์ก็คือปรับเนี่ยปรับ response ทั้งหลายแหละให้เวลามันสั้นขึ้นให้เวลามันเป็นไปตามที่คุณต้องการให้เวลามันให้ overshoot มันลดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ improve transientอีกอันหนึ่งก็คือ improve steady state error นะคะ improve steady state error ก็คือใส่ค่าเกณฑ์เข้าไปอย่างนี้บางครั้งคุณก็อาจจะใส่1ส่วน s เข้าไปเพื่อให้ system type มันเพิ่มขึ้นเป็น type 1 type 2อะไรของคุณที่คุณเรียนมาหรืออาจจะใส่ s บวก0ส่วน s บวก4เข้าไปอันนี้คือใส่ compensator เข้าไปนะคะก็จะทำให้ root locus มันเปลี่ยน shapeมันก็ทำให้เกิด steady state error ได้ลดลงหรือเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการได้ทีนี้ลองดูตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่เขาให้ดูก็คือเขามีโพอยู่3ตัวมีโพอยู่นี่1 2 3 P1 P2 P3 ถ้าเขียนรูทโลคัสของอันนี้ธรรมดาโพ2ตัวนี้จะไปทางนี้โพ2โพตัวนี้จะออกมา infinity อันนี้เราเห็นหลายครั้งแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นในรูปแบบนี้อันนี้คือกรณีที่ fit out compensator ยังไม่ใส่อะไรเข้าไปนะคะทีนี้ถ้าเขาใส่เข้าไปในที่นี้เขาใส่ integrator เขาใส่1ส่วน s เข้าไปจากตะกี้มีโพ3ตัวก็จะกลายเป็นว่ามีโพ4ตัวตัวที่เขาใส่เข้าไป1ส่วน s เนี่ยมันจะไปอยู่ตะกี้เรามีอาจารย์ว่าถ้าเห็นครั้งมันจะมี3ตัวอยู่ซ้ายมือหมดแบบนี้อันนี้คือออริจินอลอันสีเขียวที่อาจารย์วาดเพราะใส่1ส่วน s เข้าไปมันจะไปวางโพอีกตัวที่4อยู่ตรงที่ตรงนี้พอดีตรงที่0เพราะฉะนั้นรูทโลคัสมันจะกลายเป็นผ่านจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้แสดงว่าจากที่มันเคยผ่านจุด a ที่เขาบอกมันไม่ผ่านละจุด a เนี่ยถ้าดูจากรูปตะกี้มันผ่านจุด a เห็นปะพอคุณใส่ซีโร่เข้าไป1ตัวมันกลายเป็นจุด A มาอยู่ตรงนี้ละอ้าวแล้วรูทโลคัสก็ไปทางนี้พอเพิ่มโพมา1ตัว
มีโพ4ตัวกลายเป็น4สาขาเลยจุด A ไม่ผ่านละทีนี้ถ้าใส่0เข้าไปอีก1ตัวใส่0เข้าไปที่ S บวก A สมมุติ S บวก A อยู่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าคุณมีโพคุณมี0แล้วก็คุณก็มีโพอีก3ตัวเพราะฉะนั้นรูทโลคัสมันก็จะไปตรงนี้ตรงนี้พุ่งเข้าหาตรงนี้ถูกปะตรงนี้มาเจอกันตรงนี้ไปอินฟินิตี้แล้วก็ตรงนี้พุ่งหาเจอกันพุ่งเข้ามาทางนี้หน่อยเพราะมันเป็น0อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้มันก็มาผ่านจุด A อีกครั้งเหมือนอย่างในรูปนี้ที่เขาวาดพอเห็นอะไรไหมคะการที่ใส่อินทิเกรเตอร์เข้าไปช่วยอะไรตอนใส่1ส่วน x เข้าไปตอนแรกเนี่ยช่วยอะไรจำได้อยู่หรือเปล่าว่ามันช่วยอะไรฮะเปลี่ยนไทป์ครับมันเพิ่มซิสเต็มไทป์เข้าไปถูกป่ะแสดงว่ามันช่วยพอซิสเต็มไทป์มันเพิ่มมันปรับอะไรคะมันทำให้ response ตรงไหนดีขึ้นทานเซียนครับฮะทานเซียนหรือ steady state system type อยู่ในโหมดไหน steady state error ครับsteady state error มันดีขึ้นถูกหรือเปล่าคุณใส่1ส่วน s เข้าไปตอนแรกเนี่ยมันไปช่วยลด steady state error นะคะพอมันไปลด steady state error ปุ๊บแต่คุณต้องการให้มันผ่านจุด A อ่ะคุณต้องการ response ที่จุด A แต่คุณไม่ต้องการ steady state error แต่พอคุณใส่ steady A 1ส่วน S เข้าไปปุ๊บมันดันไม่ผ่านจุด A ละมันกลายมาเป็นรูปนี้ที่ไม่ผ่านจุด A กลายมาเป็นรูปนี้ที่ไม่ผ่านจุด A แต่คุณต้องการให้มันผ่านจุด A เพราะคุณต้องการ response ที่มันผ่านจุด A แต่มี error ลดลงคุณก็ต้องให้ทำให้มันผ่านจุด A ใหม่โดยการใส่ไอตัวซีโร่เข้าไปด้วยก็ทำให้มันกลับมาผ่านจุด A ได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นในรูปเนี้ย response ของคุณที่ผ่านจุด A จะ improve ทั้ง transient ก็คือตามที่คุณต้องการเป็นจุด A แล้วก็ steady state error ก็จะได้ improve เพราะคุณใส่ indicator เข้าไปพอเข้าใจไหมคะถึงตรงนี้เอาคอนเซปต์ให้เข้าใจก่อนใครมีคำถามสงสัยไหมเอาตรงเนี้ยเราจะเริ่มเข้าคอนโทรลแล้วนะคะคอนโทรลก็คือไปทำให้มันได้เรสปอนส์ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะมีก่อนที่จะมาเรียนต่อข่าวหน้าก็คือคุณควรต้องรู้ว่าเรสปอนส์อยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้มันต่างกันยังไงคุณควรกลับไปดูนะคะไม่งั้นอาจารย์ไปต่อลำบากมากถ้าใครไม่กลับไปดูในส่วนที่อาจารย์จะโลสอนไปดูว่า A กับ B เนี่ย response มันต่างกันยังไงคุณต้องแม่นและอะไรเป็นตัวที่ทำให้มันต่างจะทำให้ response เปลี่ยนไป overshoot มากขึ้นคุณต้องไปเปลี่ยนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีสูตรพวกนั้นถ้าไม่มีก็เอามาไว้ข้างกายเวลาเรียนข่าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างอันเนี้ยให้ดูก็คือเราพยายามจะเล่นแร่แปรธาตุละเราพยายามจะใส่ตัวคอนโทรลเลอร์หรือคอมเพนเซเตอร์เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ปรับรูทโลคัสให้มันมาผ่านตำแหน่งที่เราต้องการที่จะให้มันผ่านให้ได้การที่เราปรับมาให้ตำแหน่งที่เราต้องการจะผ่านให้มันผ่านให้ได้แสดงว่าเรารู้ว่าตำแหน่ง A เนี่ยレスปอนเราจะเป็นยังไงเราต้องการレスปอนแบบนั้นเราถึงต้องการให้มันผ่านตำแหน่ง A โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นการใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ปรับเปลี่ยนในตัวรูทโลคัสนี่หมดแต่สุดท้ายเราก็สามารถทำให้มันมาผ่านตำแหน่ง A ได้เหมือนอย่างตัวอย่างไอ้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี้พอเข้าใจไหมคะหรือไม่เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจครับ
เอออย่างน้อยเอาให้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะคะแล้วอาจารย์ขอเลยขอร้องขอให้คุณไปดูมาเพราะฉะนั้นคราวหน้านั่งเรียนเนี่ยคุณอาจจะมีสูตรอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นซิกมาอะไรนะเนี่ยจำค่าจำนวนจริงレスปอนที่ A กับ B ไปอย่างนี้ต่างกันยังไงลงมาอย่างนี้レスปอนเหมือนหรือต่างกันยังไงจันซาโรสอนไปนั่นน่ะนะคะเอามาไว้ข้างๆเลยแล้วคุณจะต้องรู้ว่าถ้าอาจารย์จะหา steady state time to steady state หาจากสูตรอะไรหรือว่า rise time หาจากสูตรอะไร percent overshoot หาจากสูตรอะไรเพราะเราจะไป design レスปอนนะอย่างสมมุติตะกี้เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตอาจจะเท่ากับเท่าไหร่คะ 20% แต่อาจารย์บอกว่าไม่เอาอาจารย์ชอบชูตเยอะๆอาจารย์ต้องการ 30% ให้レスปอนมีโอเวอร์ชูตมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถหาตัวที่จะไปใส่เข้าไปในรูทโลคัสแล้วมันเปลี่ยนไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำกันในคราวหน้าอาจารย์พยายามจะไม่อัดในวันนี้เดี๋ยวมันจะเยอะเกินวันนี้ค่อนข้างเยอะละเอาสเกจรูทโลคัสให้เป็นก่อนคอนเซปต์ของวันนี้คือสเกจรูทโลคัสให้เป็นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่รูทโลคัสมันที่คุณสเกจไปเนี่ยมันบอกอะไรคุณไม่ใช่อาจารย์บอกว่าสเกจ1 1ถึง7 1ถึง8แล้วผลสุดท้ายรูทโลคัสบอกอะไรคุณยังไม่รู้อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะสเกจไปทำไมโอเคนะใครมีคำถามสงสัยบ้างคะวันนี้อาจารย์เอาเนื้อหาถึงประมาณเนี้ยไม่ไปต่อละไปต่อแล้วเดี๋ยวมันเยอะเกินมันจะยิ่งงงเข้าใจไหมคะเงียบไม่มีใครอยู่กับอาจารย์เลยเหรอปี3ปีนี้ทำไมเงียบจังเข้าใจครับไปดูวิดีโอแล้วเห็นไหมคะว่าคนอื่นเขาถามเขาตอบเขาอะไรกันอยู่นี่ปีนี้ไม่มีใครถามไม่มีใครตอบไม่มีใครอะไรเท่าไหร่เลยโอเคนะเรียนกับวิดีโอหรือเรียนไลฟ์อันไหนดีกว่ากันฮะไลฟ์ครับถามได้ครับไลฟ์อ่ะโอเคอ่ะโอเคนะคะไปดูสิ่งที่อาจารย์ขอร้องให้ไปดูเพิ่มนะคะแล้วก็ไปฝึกทำโจทย์ดูอาจารย์ไม่มีการบ้านให้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องอ่านหนังสือเองนะคะถ้าคุณจะรอตอนไฟนอลแล้วค่อยมาอ่านหนังสือเองก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นเทพแต่ลองไปฝึกทำโจทย์ในหนังสือดูนะคะหนังสือมีเฉลยมีอะไรให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณลองไปหาดูแล้วก็ถ้ามีคำถามก็จดไว้แล้วมาถามต่อคราวหน้าโอเคไหมโอเคครับโอเคครับโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นเจอกันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้อาจารย์เอาให้แค่นี้ไปเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวอ้วกแตก